ก็สนับสนุนไม่ว่าพระองค์จะมีการวินิจฉัยยังไงหรือว่ามีพระราชอำนาจให้ไปโทษใครอะไรยังไงมาอย่าไปเป็นต่อในพวกที่จ้องจะล้มล้างสถาบันทำลายสถาบันภายหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชทานอภัยลดโทษนายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุก1ปีค่ะล่าสุดมีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งนะคะได้ดึงสติคนที่รักสถาบันอย่าไปตามเกมพวกที่จ้องล้มล้างสถาบันจะไปอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมค่ะจากกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชทานอภัยลดโทษนายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก1ปีด้วยเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ล่าสุดผู้ใช้โซเชียลอัดคลิปขอยืนหยัดเคียงข้างสถาบันต่อไปไม่สนพวกยุแยงความตอนหนึ่งว่าเห็นข่าวในหลวงทรงมีพระเมตตาพระราชทานอภัยโทษลดโทษทักษิณจาก8ปีเหลือ1ปีอันนี้ก็เป็นอำนาจส่วนพระองค์สำหรับผมคนนึงแล้วก็สนับสนุนไม่ว่าพระองค์จะมีการวินิจฉัยยังไงหรือว่ามีพระราชอำนาจให้อภัยโทษใครอะไรยังไงผมเชื่อมั่นในการตัดสินใจของพระองค์เราก็อย่าไปเชื่อคำยุยงให้พวกที่มายุแยงให้เรารู้สึกไม่ดีกับสถาบันไอ้พวกที่บอกว่าเข้ามาโพสต์เข้ามาคอมเมนต์ว่าหมดศรัทธาคุกมีไว้ขังคนจนอะไรประมาณนี้ผมเชื่อว่าจะต้องมีเหตุผลต่างๆตามมาซึ่งการที่พระองค์ทำแบบนั้นพระองค์ก็ต้องมีเหตุผลและผมก็เชื่อว่าพระองค์ก็ทรงอภัยโทษให้กับผู้ต้องขังทุกคนถ้ามีใครเขียนถวายฎีกาขึ้นไปอันนี้เราต้องหนักแน่นอย่าไปเป็นจุดอ่อนให้พวกที่จ้องจะล้มล้างสถาบันมาทำลายสถาบันมาจูงเราไปง่ายๆมันจะเข้ามาบอกว่าหมดศรัทธาอย่างนั้นอย่างนี้คุกมีไว้ขังคนจนชี้นำเราไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปตามเกมของมันขอให้หนักแน่นเชื่อในพระองค์ท่านเมื่อเรารักสถาบันแล้วเราก็ต้องเชื่อใจพระองค์ท่านทุกๆการตัดสินใจสวัสดีครับเพื่อนเห็นข่าวนะในหลวงทรงมีพระเมตตาให้อภัยโทษพระราชทานอภัยโทษลดโทษทักษิณจาก8ปีเหลือ1ปีอันนี้เป็นก็เป็นอำนาจส่วนพระองค์นะสำหรับผมคนหนึ่งแล้วก็สนับสนุนไม่ว่าพระองค์จะมีการวินิจฉัยยังไงหรือว่ามีพระราชอำนาจให้อภัยโทษใครอะไรยังไงผมเชื่อมั่นในการตัดสินใจของพระองค์นะเราก็อย่าไปยุแยงแล้วอย่าไปเชื่อคำยุยงไอ้พวกที่มายุแยงเรานะให้เรารู้สึกไม่ดีกับสถาบันไอ้พวกที่บอกว่ามาเข้ามาโพสต์เข้ามาเม้นว่าหมดศรัทธาคุกมีไว้ขังคนจนอะไรประมาณนี้นะผมเชื่อว่ามันจะต้องมีเหตุผลต่างๆตามมานะซึ่งการที่พระองค์ทำแบบนั้นพระองค์ก็ต้องมีเหตุผลแต่ผมก็เชื่อว่าพระองค์ก็ทรงอภัยโทษให้กับผู้ต้องขังทุกคนละถ้ามีใครเขียนถวายฎีกาขึ้นไปอันนี้เราต้องหนักแน่นอย่าไปเป็นจุดอ่อนให้พวกที่จ้องจะล้มล้างสถาบันทำลายสถาบันนะมาจูงเราไปง่ายๆคนจะเข้ามาบอกว่าหมดศรัทธาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรคุกมีไว้ขังคนจนชี้นำเราไปอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อนอย่าไปตามเกมของมันขอให้หนักแน่นเชื่อในพระองค์ท่านนะเมื่อเรารักสถาบันแล้วเราก็ต้องเชื่อใจนะเชื่อใจพระองค์ท่านผู้สุการตัดสินใจผมเองก็ไม่ใช่โหวตเตอร์พรรคเพื่อไทยหรือว่าไม่ใช่แฟนคลับทักษิณอะไรหรอกครับแต่ผมเคารพกติกานะเมื่อเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลตั้งรัฐบาลได้ผมก็โอเคนะอีกอย่างนึงรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ผสมผสานกันผมซึ่งผมเป็นคนที่สนับสนุนการปองดองอยู่แล้วนะไม่อยากให้คนไทยทะเลาะกันก็อยากจะให้พรรคเพื่อไทยนะหนักแน่นแฟนคลับพรรคเพื่อไทยเองก็หนักแน่นนะมันมีพรรคการเมืองนึงคอยยุยงส่งเสริมคอยยุแยงตะแคงรั่วบอกว่าพรรคเพื่อไทยตบะสัตว์มั่งให้ทำไม่ทำตามสัญญาอย่างนั้นอย่างโน้นยกเรื่อง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาทวงสัญญามั่งอะไรมั่งมาทวงสัญญาเรื่องให้หัวหน้าพรรคลาออกมั่งอะไรมั่งผมก็อยากจะฝากไปยังนะรสพรรคเพื่อไทยนะหมอชลน่านนะหรือว่าบวชเตอร์พรรคเพื่อไทยนะคุณต้องหนักแน่นในพรรคการเมืองที่คุณเลือกมาอยู่เป็นกำลังให้เขานะให้เขาได้ทำหน้าที่ของเขาในสภาเพื่อประโยชน์ของประชาชนหมอชลน่านเองก็เช่นกันนะไม่ต้องไปสนใจไอ้พวกสสก้าวกากนี่มันไหนนะทำไมไม่ลาออกไอ้พวกที่มันไอ้พวกกระโหลกกระลาพวกเนี้ยมันเองก็ผิดสัญญากับประชาชนนะมันได้รับเลือกเข้าไปจัดตั้งรัฐบาลแต่มันด้วยความเห็นตัวของมันจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้มันไม่ยอมถอย1-2มันเห็นเก็บประโยชน์กับพวกพ้องของมันคนไม่กี่คนแทนที่จะเห็นประโยชน์ของคนทั้ง14 ล้านคนที่เลือกมามันกับทำแบบนี้มันก็ไม่ได้ต่างจากนักการเมืองคนอื่นหรอกมันไม่ได้ดีเลยประเสริฐศรีอะไรหรอกเดี๋ยวฝากไว้นะครับสำหรับทุกคนที่รักสถาบันจงเชื่อมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปสู้ๆด้านดร.เสรีวงศ์มนทานักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสารโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่ายังคงจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปจะทำหน้าที่ปกป้องสถาบันสุดกำลังและความสามารถที่มียังคงเชื่อมั่นพระราชวินิจฉัยว่าทรงทำเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยด้วยพระราชวิสัยทัศน์ในราชกิจจานั้นแสดงชัดเจนแล้วว่าทักษิณกระทำความผิดและมีสถานะเป็นนักโทษบันทึกไว้ในพระราชกิจจาตราบนานเท่านานทรงพระราชทานอภัยลดโทษไม่ใช่อภัยโทษแสดงว่าทักษิณยังต้องติดคุกก็ขอให้ติดจริงๆเมื่อทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแล้วทักษิณและข้าราชการราชทัณฑ์ก็อย่าทำตัวได้คืบจะเอาศอกนะขอให้ติดจริงทำตามกฎระเบียบเหมือนนักโทษอื่นอย่าใช้อภิสิทธิ์ใดๆจนเกินงามนี่เป็นการขอพระราชทานอภัย3 คดีแต่คดีอื่นยังอยู่ไม่รู้ว่าถ้าตัดสินว่ามีความผิดจริงจะขอพระราชทานอภัยได้อีกหรือไม่สิ่งหนึ่งที่ได้คือการที่นักการเมืองบางคนและสื่อต่างชาติบางรายไม่อาจจะพูดจาให้ร้ายเรื่องพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์อย่างที่เคยกล่าวหามาตลอดได้เสียใจตกใจได้แต่อย่าสิ้นศรัทธาและความจงรักภักดีนะคะทบทวนความจำกันนะคะว่าประเทศไทยพ้นวิกฤตด้วยพระมหากษัตริย์มากี่ครั้งกี่เรื่องแล้วขอประชาชนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะตรงยืนหยัดเคียงข้างสถาบันตลอดไปค่ะอย่าได้ไปฟังเสียงกลุ่มคนที่ไม่หวังดีที่มุ่งหวังที่จะสร้างความแตกแยกสร้างความไม่สงบสุขให้แก่ประเทศชาติค่ะและหากคุณผู้ชมอยากจะติดตามข่าวสารดีๆในรอบวันแบบนี้ค่ะอย่าลืมช่วยกันนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ทีมข่าวสต็อกเกอร์เป็นกำลังใจที่จะนำเสนอข่าวดีๆต่อไปค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง